สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเรียนวิชาสุขศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่3บทที่1นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับจัดทำโดยคุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญโรงเรียนรถประชารังสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมมีความสัมพันธ์กันและกันอย่างแนบแน่นและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดินน้ำนะครับอากาศป่าไม้สัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมประเภทนี้นะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาหรือช้าเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทนะครับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้2ประเภทนี่นะครับนักเรียนนะดินนะครับน้ำอากาศป่าไม้เห็นไหมนะครับสัตว์ป่านะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับอันนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูสิ่งมีชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับของสิ่งมีชีวิตเช่นพืชนะครับสัตว์และมนุษย์นะครับเราอาจจะเรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพอันนี้นักเรียนบอกต้นไม้มีชีวิตด้วยเหรอนักเรียนไปเสิร์ชดูนะครับนี่คือมอข้าวมอแกงลิงนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีชีวิตนะครับเขากินจับสัตว์เป็นอาหารเหมือนกับเนี่ยครับว่านกาบหอยนะครับนี่ก็รอให้แมลงนะครับเขาจะส่งกลิ่นหอมนะครับล่อแมลงนะแล้วเขาก็ทำไมครับหุบเลยปั๊บปิดแล้วเขาก็กินนะครับนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนะครับอันนี้สิ่งมีชีวิตที่นะครับสัตว์นะแล้วก็มนุษย์นะครับมาดูนะครับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่ไม่มีชีวิตอาจจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับเช่นนะครับดินนะอันนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการทับถมของซากไม้ซากใบไม้ซากพืชซากสัตว์นะครับนะน้ำเห็นไหมครับน้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะก๊าซอากาศนะครับควันแร่ธาตุอันนี้คือแร่ธาตุนะครับนะแร่ธาตุแร่ธาตุนี่เห็นนักเรียนที่เห็นนะเป็นเพชรเป็นพลอยนะนั่นคือแร่ธาตุทองดีบุกนะครับสังกะสีอะไรพวกนี้ที่ถ้านักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์นั่นก็คือแร่ธาตุนะครับเมฆนะรังสีความร้อนนะครับเกิดจากพระอาทิตย์นะครับลงมาส่องแสงลงมาที่โลกนะครับแล้วก็เสียงนะเกิดจากสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นรถนะครับเครื่องบินนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือการก่อสร้างต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เกิดเสียงมาดูสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ใช้ได้รับการสั่งสอนสืบทอดและพัฒนาการนะครับกันมาตลอดซึ่งได้แบ่งไว้เป็น2ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมทางวัตถุนะครับหรือสิ่งแวดล้อมที่สามารถมองเห็นได้เช่นบ้านเรือนนะครับนะเครื่องบินโทรทัศน์สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกหรือตอบสนองความต้องการนะครับในการดำรงชีวิตบางอย่างอาจมีความจำเป็นแต่บางอย่างก็เป็นเพียงสิ่งฟุ่มเฟือยนะครับนะมาดูสิ่งแวดล้อมทางสังคมอันนี้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นนะครับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะครับหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
ความเป็นระเบียบสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้แก่นะระบบการปกครองศาสนาการศึกษาอาชีพความเชื่อเจตนาคตินะครับขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับระเบียบข้อบังคับสิ่งแวดล้อมที่มองไม่เห็นจะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมนะครับอันนี้มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นนะครับเขาจัดการหมดประเพณีอย่างเงี้ยนะครับมนุษย์ก็สร้างขึ้นทางสังคมนะครับเอาวิธีเนี่ยทำไมคนเราเดินผ่านกันยกมือไหว้กันนะครับสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นคือมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองมาดูปัญหาทางอากาศเป็นพิษเกิดจากจราจรติดขัดนะครับทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากนะครับเป็นจำนวนมากนะเห็นไหมภาพนี้เห็นไหมครับเนี่ยรถยิ่งรถติดนะครับยิ่งปล่อยควันเยอะนะต่อไปโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษออกมานะครับถ้านักเรียนไปใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนจะสังเกตว่าเราจะหายใจไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าบนอากาศโอ้มีแต่ควันนะครับมีแต่ควันพิษนะนักเรียนนะครับเอามาดูการปัญหาขยะมูลฝอยนะครับเกิดจากอะไรนะครับการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีเช่นเผาขยะหรือทิ้งขยะลงในที่บริเวณที่สาธารณะนะครับนะหรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคเห็นไหมโอ้ขยะเต็มไปหมดเลยนักเรียนอันนี้เมืองไทยนะเห็นไหมภาษาไทยนะนักเรียนโอ้ทิ้งขยะกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ภาพนี้เห็นไหมนะครับนี่คือขยะนะเป็นเขาเรียกว่าภูเขาขยะเลยนะถ้าการจัดการไม่ดีนะครับนะและนักเรียนเชื่อไหมว่านี่คือที่สะสมเชื้อโรคทั้งหมดเลยนะครับปัญหาที่4นะครับปัญหาสารพิษเกิดจากใช้สารเคมีไม่ถูกวิธีหรือไม่ระมัดระวังนะครับขณะใช้นะครับอันนี้ภาพนี้เขากำลังใช้สารเคมีกับต้นข้าวแล้วนะเนี่ยข้าวนะแล้วเราบริโภคไปนะครับนะมาดูการทิ้งสารเคมีไม่ถูกวิธีเช่นทิ้งในที่สาธารณะเห็นไหมนักเรียนนี่คือถังสารเคมีนะมาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเมื่อฝนตกเนี่ยถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยสารเคมีรั่วซึมออกมาเนี่ยจะลงสู่แม่น้ำลำคลองนะครับและคนที่ใช้แม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับเช่นหาปลาอาบน้ำซักผ้าหรือว่าบางคนเนี่ยน้ำประปาไม่ถึงก็ใช้แม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับในการบริโภคนะครับก็จะได้รับสารพิษนั้นเข้าสู่ร่างกายนะครับนะถ้าเราทิ้งไม่ถูกต้องมาดูวิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของทุกคนดังนั้นเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในวัยของนักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้คือ 1. ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของนะครับที่
ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นใช้ถุงผ้าแทนตะกร้านะครับแทนถุงพลาสติกนะครับเป็นต้น 2. แยกขยะก่อนทิ้งนะครับขยะลงในถังที่มีปิดฝามิดชิดและกำจัดขยะในบ้านทุกวันนะครับเรามาแยกขยะนักเรียนต้องแยกขยะนะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลคือขยะอะไรพวกขวดน้ำแก้วน้ำพลาสติกโลหะนะครับกล่องกระดาษนะอันนี้คือขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปก็ได้แก่พวกอาหารนะครับพวกเศษกระดาษอะไรเงี้ยที่ถุงขนมนะครับเปลือกลูกอมประมาณนี้ขยะเปียกก็คือเศษอาหารนะครับพืชผักนะที่เหลือจากการรับประทานนะแล้วก็ขยะมีพิษนักเรียนทิ้งให้ถูกด้วยนะเช่นหลอดไฟนะครับกระป๋องสเปรย์นะครับแต่ตอนนี้นะครับมีขยะติดเชื้อเวลาเราจะทิ้งขยะติดเชื้อเราจะต้องผูกถุงนะครับแล้วเขียนด้วยว่านี่คือขยะติดเชื้อเกิดจากอะไรโควิดไหมอะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนต้องช่วยกันนะครับมาดูนะครับวิธีปฏิบัติอีกนะครับข้อ3คือทำความสะอาดสถานที่ในบ้านนะครับหรือโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นกวาดและถูห้องเรียนนะครับหรือถูห้องนอนนะครับเป็นประจำนะทุกวันนะ4ควรมีการกำจัดน้ำเสียในบ้านนะครับหรือโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องเช่นไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองเนี่ยนักเรียนดูนะครับอันนี้น้ำเข้านะก็คือเวลาเรามีซิงค์ล้างจานเนี่ยนะครับเราล้างจานจะมีเศษอาหารเศษคราบไขมันอะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำเนี่ยนะเราจะมีตะแกรงก่อนไว้รองเศษอาหารส่วนน้ำเนี่ยเขาจะไหลลงมาสู่ตรงนี้นะครับพอไหลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีน้ำดีนักเรียนไขมันเนี่ยมันจะลอยน้ำนะครับเมื่อไขมันลอยน้ำเนี่ยนะมันจะออกไม่ได้เนี่ยน้ำดีนะครับน้ำที่ไม่มีไขมันก็จะออกตามนี้แล้วก็จะออกน้ำล้นนะครับเป็นออกเป็นน้ำดีสู่ท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำก็ออกสู่คลองนะครับต่อไป 5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดเช่นปิดไฟหลังใช้งานเสร็จทุกครั้งเป็นต้นนะครับปิดไฟล้างจานอะไรก็แล้วแต่นะครับนะนักเรียนต้องช่วยกันประหยัดนะครับ